ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณทวัชชัยทองดีนะคะทางด้านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนั่นเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณทวัชชัยคะครับสวัสดีครับพี่ม่อนเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหบีแลนด์เขาบอกทุกคนไม่ว่าพี่เอสพี่อ๋องเนี่ยบอกให้คุณต้องเป็นคนอธิบายทไุดก้คนครับแบบถอยได้หลบฉากให้คุณต้องหมดแล้ว ได้ครับคค่ะือก็ต้องบอกว่ามันเป็นวันนี้ที่รอคอยพี่ม่อนตายแล้ว วันนี้ตท้อีง่บรอกออย่างนั้คนเลยครับอยค่ะต้องบอกอย่างนั้นเลยเพราะว่าเดือนเนี้ยนะครับมีนาเนี้ยนะครับมีเหตุการณ์สําคัญสองเหตุการณ์เลยนะครับสําหรับวีแลนด์นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่2มีนาเนี่ยเขาก็ประกาศลดทุนนะครับจาก2662ล้านหุ้นเนี่ยเหลือ2662ล้านเหลือ18,596ล้านก็คือประกาศทําลายหุ้นนะครับออกไปเนี่ย2066นะครับมันก็คือหุ้นที่เขาซื้อคืนมาตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับทำลายไปเพื่ออะไรเพื่อทำให้ฟรีโฟลว์มันน้อยลงครับนอนเราคือบริษัทซื้อหุ้นคืนใช้เงินสดนะครับสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทเนี่ยเอามาซื้อหุ้นเพื่อจะลดสภาพคล่องลดฟรีโฟลว์นะครับมันก็คือลดสปายลงไปนะครับเพราะว่าปัญหาของเขาคือจำนวนหุ้นเนี่ยมันเยอะกระจายเยอะมากนะครับเพราะงั้นเขาก็ทำลายล็อตแรก2066ล้านหุ้นนะครับแล้วก็วันที่4มีนาที่ผ่านมานะครับเขาก็ประกาศซื้อหุ้นคืนโครงการใหม่นะครับซึ่งเขาซื้อเต็มแมทนะครับเท่าที่สามารถซื้อได้ในกระดานนะครับ 10% เดี๋ยวรายละเอียดจะไปอธิบายในรายการวันจันทร์นะครับแล้วก็โครงการเนี้ยนะครับก็คือซื้อหุ้นเนี่ยด้วยวงเงินนะครับ 3,719 ล้านบาทนะครับโดยไม่เกิน 1,859 ล้านหุ้นครับคือ 10% ของหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับทีนี้มันก็จะมีประเด็นอย่างนี้พี่ม่อนว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจโครงการนี้นะครับว่าเขาประกาศวงเงิน 3,719 ล้านเนี่ยด้วยจำนวนไม่เกิน 1,859 เนี่ยถ้าเอามาหารกันนะครับจะตกเฉลี่ยเนี่ยก็คือ2บาทต่อหุ้นนักลงทุนอาจจะมองว่าเฮ้ยงั้นหมายความว่าบีแลนด์จะไม่ซื้อเกิน2บาทต่อหุ้นเหรอนะครับไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้บอกว่าแคปราคาที่2บาทเลยเขาบอกว่าเขาจะซื้อด้วยวงเงิน 3,719 ล้านไม่เกินงั้นหมายความว่าถ้าราคาหุ้นขึ้นไป2บาทเกิน2บาททะลุ2บาทนะครับเขาก็ยังสามารถซื้อได้นะครับเพราะเขาไม่ได้แคปราคานะครับงั้นเขาตั้งใจที่จะตั้งวงเงิน 3,719 ล้านเนี่ยมาเพื่อดูสภาพคล่องนะครับงั้นไม่ใช่อย่างที่ข่าวเขียนออกมานะว่าราคาเฉลี่ย2บาทราคาไม่เกิน2บาทไม่ใช่นะครับเขาตั้งวงเงินตรงนี้นะครับ 3,719 ล้านนะครับซึ่งเยอะนะครับซึ่งมันเป็นเงินสดที่บริษัทถืออยู่เยอะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้คือในปีนี้ก็จะได้เงินมาเพิ่มจากการขายที่ดินอีกนะครับอีก ประมาณ 5,000 ล้านจากที่เสร็จนะครับงั้นเขาต้องจะกล่อมพี่ให้หลับเหรอเนี่ยบรรยายพี่จะหลับไปแล้วอธิบายครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันเป็นการปลดล็อกมูลค่าของบีแลนด์นะครับทีนี้ผมบอกเลยว่าใครที่มีอยู่นะครับแนะนำว่าถ้ายังไม่เริ่มโครงการวันที่29มีนานะครับยังไม่ควรจะขายเลยนะครับเพราะมันยังต่ำมากๆนะครับสุดท้ายมันจะมีดีมานด์เนี่ยจำนวนนะครับมูลค่า 3,719 ล้านบาทจากบริษัทเนี่ยที่บริษัทตั้งวงเงินไว้เนี่ยมากว้านซื้อหุ้นในกระดานค่ะนะครับ 3,719 เนี่ยนะครับซื้อได้จำนวนแบบเต็มแม้ก็ 1,859 ล้านหุ้นนะครับนั้นผมว่าใครที่ถือนะตอนนี้นะครับค่ะไม่จำเป็นต้องขายเลยนะครับรอเลยว่าราคาบีแลนด์เนี่ยมันคือมันจะค่อยๆขยับขึ้นไปทีละแนวต้านนะครับวันนี้สามารถยืนแนวต้านที่1.85 บาทได้นะครับหน้าจะมีแนวต้านที่1.90 บาทนะครับเป็นแนวต้านแค่จิตวิทยาบางๆนะครับแนวต้านจิตวิทยาจริงๆเนี่ยมันคือ2บาทนั้นผมมองว่ารอบนี้นะครับน่าจะทะลุ2บาทไปได้จากโครงการซื้อหุ้นคืนโครงการนี้ครับเพราะว่าคืออย่างนี้พี่ม่อนเพราะว่ารอบที่แล้วนะครับโครงการซื้อหุ้นคืนรอบที่แล้วเนี่ยที่ประกาศแค่ 4.4% ซื้อแค่ครึ่งหนึ่งของรอบนี้นะครับคือ911ล้านหุ้นเนี่ยมันสามารถส่งให้ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไปถึง 30% นะครับ 30% หลังจากวันที่ประกาศนะครับแต่รอบนี้เนี่ยราคาหุ้นเพิ่งขึ้นไปแค่ 8% นะครับจากวันที่ประกาศนะครับขึ้นไปไม่ถึง 8% นะครับประมาณ 5-6 ไม่เกินประมาณ 7% นะครับงั้นผมมองว่ารอบเนี้ยโครงการเนี้ยนะครับน่าจะดันราคาขึ้นไปทำไฮนะครับคือทะลุ2บาทนะครับแล้วก็เป้าหมายเนี่ยอยู่ที่บุ๊กก็คือ2.60 บาท
ครับ2.57 ถึง2.60นะครับงั้นใครที่มีนะครับยังไม่ถึงวันที่29ไม่ควรจะขายเลยนะครับถือแล้วก็29เดือนนี้ใช่ไหมคะ29มีนาครับไม่ควรจะไม่ควรจะแล้ววันเกิดคุณธวัชชัยวันไหนนะ29มีนาครับมีนักลงทุนแซวแล้วล่ะรอขึ้นพร้อมวันเกิดคุณธวัชชัยหรือเปล่ารอไปดูวันเกิดฉลองวันเกิดคุณธวัชชัยว่าราคาจะถึงเท่าไหร่นะครับไม่ควรจะขายเลยครับเพราะว่าเรารู้ว่ามีดีมานด์อยู่แล้วนะครับ 3,719 ล้านเนี่ยรอซื้ออยู่นะครับอุ้ยขายไปหมดละหลายคนบอกไม่ได้ถือละคืออย่างนี้ครับที่ผมบอกมาตลอดว่าไม่คือราคาบาท90ไม่เกินเนี่ยคือซื้อได้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมขยับว่าไม่เกิน2บาทซื้อได้จ้ะครับซื้อลงทุนนะครับซื้อครับจบไหม1ตัวโอเค1ตัว1ตัวนะครับที่เหลือเอาให้3นาทีจบแล้วโอเคงั้นพูดเร็วๆเลยนะครับอีกตัวหนึ่ง TCL นะครับวันที่14มีนานะครับวันเดียวกันเลยเขาก็ประกาศนะครับแก้เพื่อที่จะแก้ไขนะครับความเข้าใจผิดของนักลงทุนนะครับแก้วิกฤตกู้วิกฤตก็ได้นะครับของราคา TCL นะครับก็คณะกรรมการบริหารนะครับก็มีมติของ TCL นะครับก็มีมติเสนอนะครับ ATM เนี่ยว่าขออนุมัติแผนนะครับแผนก็จะมีสปินออฟนะครับเพื่อจะเอาหาเงินมาเนี่ยมาลงทุนลงไฟฟ้าต่อนะครับสปินออฟอะไรสปินออฟ TTCL Power Holding นะครับหรือว่า TTPHD นะครับทีนี้เนี่ยเขาก็จะให้สิทธิ์เนี่ยผู้ถือหุ้น TTCL เดิมนะครับสามารถที่จะซื้อ IPO จองซื้อ IPO ได้นะครับในจำนวนเนี่ยไม่น้อยกว่า 20% ของ IPO ทั้งหมดนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็คงต้องรอดูว่านะครับที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับวันที่27เมษายนเนี่ยนะครับเขาจะถ้าอนุมัตินะครับทุกอย่างก็เดินต่อไปตามแผนนะครับแล้วก็มีการแจกวอลเลนนะครับขออนุมัติผู้ถือหุ้นเนี่ยแจกวอลเลนนะครับ5-1นะครับก็คือ TCL War1นะครับถ้าผู้ถือหุ้นอนุมัตินะครับที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินะครับก็จะมีการ XW เนี่ย XWAR เนี่ยวันที่10พฤษภาคมนะครับอัตราใช้สิทธิ์นะครับ1-1ราคาใช้สิทธิ์18บาทนะครับคือให้5-1คนที่มีหุ้น TCL5หุ้นได้1วอลเลนฟรีๆนะครับแล้วก็เรื่องนึงก็คือเรื่องของขออนุมัติผู้ถือหุ้นนะครับในการที่จะทำ General Mandate นะครับซึ่งเขาเตรียมไว้ทั้งหมดเนี่ย224ล้านหุ้นเป็น RO 168แล้วเป็น PT 56นะครับแล้วผมต้องบอกว่า General Mandate เนี่ยมันเป็นเรื่องของแผน2นะครับจำลองไว้ต้องหุ้นร้อนนะพี่ร้อนจนพัดแล้วนะเนี่ยโอเคโอเคก็คืออย่างนี้ครับอย่างนี้ที่ผมบอกมาตลอดว่าตอนนี้มันอยู่โซล่านะครับแผนทุกอย่างเนี่ยออกมาแก้ไขดังนั้นราคาไม่ซีเซลไม่เกิน10บาทนะครับผมให้แนะนำให้สะสมอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อดึงต้นทุนลงมาต้องแนะนำซะพี่ปาดเหงื่อแล้วนะร้อนระอุเลยโอเคคือเขาออกแผนมาแก้ปัญหาแล้วเดี๋ยววันจันโอเควันจันพูดอะไรอะไรอยู่ดีคิดครับพูดหุ้นร้อนๆแบบนี้เอ้ยระอุเลยนะน้องต้องครับซื้อครับซื้อโอเคตายแล้วมันให้ซื้ออีกขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เป็นข้อมูลที่คุณธวัชชัยพยายามเอามาฝากนักทุนแต่ว่ารายการก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวนักทุนที่สนใจข้อมูลเยอะๆแบบเนี้ยเดี๋ยวไปถามกับคุณธวัชชัยได้ในช่วงวันจันทร์นั่นเองนะคุณธวัชชัยก็จะมีรายละเอียดมาฝากนักทุน1ชั่วโมงถึงเต็มให้พูดคนเดียวให้แห้งเลยนะก็สามารถติดตามอ่ะรายละเอียดดังกล่าวก็ประมาณนี้กันนะคะคราวนี้เราไปพูดคุยกับทางด้านคุณ